นับสนุนโดย Beingกลับมาอยู่กับพวกเรา2คนกันต่อนะครับตนตาแล้วก็น้องแอนนี่ครับกับรายการดีซ่ายกมือไปทันช่วงนี้เป็นช่วงเทรนซ่าอย่างที่เราเกริ่นไปนะคะเรื่องของการกินครีนครับนิยมมากเพื่อนแอนก็กินนะกินอะไรเลี่ยหมดจานเลยอันนี้คนละครีนกันค่ะนั่นคือครีนแบบสะอาดแต่จริงๆนะครับวันนี้เราจะมาเกาะติดกระแสของเหล่าบรรดาโลกโซเชียลที่เขาต่างพูดถึงอาหารครีนกันบ้างดีกว่าครับอาหารครีนหลายๆคนเข้าใจผิดนะทำไมหรอครีนมาในที่นี้เนี่ยความเข้าใจที่ถูกต้องคือคุณจะต้องทานอาหารที่แปรรูปน้อยที่สุดแต่บางคนครับน้องแอนนี่ครับพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันก็ทานครีนน่ะแต่ทำไมครีนของฉันมันถึงไม่ทำให้ฉันเนี่ยน้ำหนักลดต้นแขนต้นขาเนี่ยยังใหญ่เหมือนเดิมเอ้าเหมือนด่าน้องป่าวๆพี่พูดถึงคนที่ไม่รักษาหุ่นต่างหากอ๋อเหมือนโดนน้องแล้ววันนี้ครับเรามีเรื่องราวของอาหารครีนมาบอกทุกคนครับใช่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนั่นเองแล้วก็ไม่ควรกินด้วยนะคะอย่างแรกเลยคะอย่างแรกที่ผมจะพาทุกคนนะครับไปทำความรู้จักนั่นก็คือ 1. คุณจะต้องไม่ควรกินอาหารแปรรูปบ่อยๆครับอย่างเช่นอาหารแช่แข็งอันนั้นก็ถือว่าแปรรูปอาหารที่แบบต้องเวฟอันนั้นก็ถือว่าแปรรูปแล้วถ้าเกิดว่าไข่ทอดล่ะคะอันนั้นไม่ค่อยแปรรูปเท่าไหร่แต่แปรรูปแบบน้อยๆ อาหารแปรรูปในที่นี้เนี่ยทำความเข้าใจกันก่อนนะครับทุกคนครับตามร้านสะดวกซื้อต่างๆแปรรูปโภชนาการใช่ครับเปิดมาเวฟกินหรือแม้กระทั่งการแปรรูปจากเนื้อเป็นไส้กรอกเป็นนั่นนี่นู่นต่างๆคือบอกไว้ก่อนนะครับว่าการแปรรูปเนี่ยเหมารวมไปถึงข้าวสวยต่างๆปกติเห็นข้าวกล้องไหมครับจริงๆเนี่ยข้าวนี่นะครับมันจะไม่ใช่สีขาวสะอาดแบบนั้นแต่ถ้าข้าวขาวที่เราเห็นเนี่ยก็คือข้าวที่ผ่านการแปรรูปอ๋อผ่านการขัดสีมาแล้วใช่ครับสารอาหารต่างๆมันก็เลยหายไปเพราะฉะนั้นคุณกินแบบนี้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยอ๋อรวมไปถึงพวกของหมักดองหรือแม้แต่พวกที่มีโซเดียมเยอะๆโซเดียมเปรี้ยวปากใช่ไหมหนูอยากกินส้มตำมากเลยส้มตำก็ถือว่าไม่ได้แปรรูปอะไรมากมายแต่ว่ามีโซเดียมเยอะใช่แล้วก็มีพวกเครื่องปรุงที่มันผ่านการแปรรูปมาเยอะโซเดียมในที่นี้คือเกลือหรือไม่ก็ผงชูรสนั่นเองครับโดยเฉพาะสาวๆฟังไว้เลยนะครับถ้าคุณทานโซเดียมเยอะแขนขาคุณจะใหญ่มากเพราะว่าไตคุณจะทำงานหนักซูมไปที่แขนเลยครับหยุดค่ะคือจะบอกว่าเวลาที่ไตทำงานหนักมันจะเกิดอาการบวมน้ำขาจะใหญ่เพราะฉะนั้นสาวๆครับงดเด็ดขาดเลยนะครับพวกโซเดียมใช่ดีนะคะเนี่ยหยุดกินข้อเท้าเล็กลงไปเยอะเลยโอ้โหนี่ถือว่าใหญ่อยู่เล็กแล้วเล็กแล้วเล็กแล้วครับผมนี่คือสิ่งที่เราบอกข้อแรกนะครับอย่างต่อไปเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะหนูว่านะน้ำตาลเทียมเนี่ยคีนน้ำตาลเทียมถามว่าคลีนไหมก็คลีนแต่คลีนแบบเป็นสารปรุงแต่งถามว่าทำไมปกติแล้วคนมักจะเข้าใจว่าถ้าฉันกินน้ำตาลสดๆเนี่ยอย่างสมมติว่ามันจะอ้วนแต่ว่าน้ำตาลเทียมต่อให้มีกิโลแคลอรี่ที่น้อยกว่าแต่อย่าลืมนะครับว่าน้ำตาลเทียมคือสารเคมีต่างๆกินน้ำตาลทรายดีกว่าน้ำตาลทรายขาวก็ไม่แนะนำเพราะว่าผ่านการแปรรูปเยอะต้องกินน้ำตาลทรายแดงอ๋อที่มันเป็นสีน้ำตาลใช่ครับผ่านการแปรรูปน้อยใช่โอ้ยอย่างนี้น้ำตาลเทียมมันก็กินมามากไปก็เป็นโทษต่อตัวเราใช่ไหมอวัยวะภายในเราพูดถึงผลระยะยาวนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมครับคืออยากจะบอกว่าถ้าสมมติเราทานบ่อยๆเนี่ยสะสมไปอาจจะดูเหมือนลดน้ำหนักความเข้าใจที่ผิดอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่า1น้ำตาลเทียมจะทำให้คุณนี่นะครับลดของหวานไปได้ลดความอยากของของหวานซึ่งจริงๆไม่ใช่นะ เป็นความเข้าใจที่ผิดไม่ได้ทำให้ความอยากของของหวานเนี่ยลดลงไปเลยหรอกินในนานสะสมต่อตับต่อไตต่อเครื่องในของเราด้วยครับไม่เคยรู้เลยว่าไอ้ที่กินไปเนี่ยเทียมหรือปลอมก็ไม่รู้เหมือนกันก็กินอย่างเดียวเลยเป็นอย่างนี้โอเคมาต่อข้อ3ครับครับผมข้อ3ก็คือไม่ควรที่จะดื่มแอลกอฮอล์เยอะอ๋อเรื่องนี้เขาพูดกันเยอะมากว่ามันจะลงพุงใช่ก็บอกแล้วว่าอย่าดื่มเยอะไม่ได้เลยนะไม่ได้จริงเลยอ่ะพี่ก็บอกว่าดื่มแอลกอฮอล์นี่นะครับอย่างแรกคือมันเป็นของหมักพวกจริงเหรอเครื่องดื่มต่างๆไงเป็นของหมักถ้าดื่มเยอะๆก็ไหลก็เข้ารายการนี่ก็เยอะอยู่พอสมควรไม่จะบอกว่าดื่มได้แต่ว่าหนึ่งกิโลแคลอรี่มันเยอะอ๋อและที่สำคัญคือเวลาเราเมาอ่ะเราจะขาดสติเคยเห็นนางเอกเกาหลีป่ะเวลาเสียใจร้องไห้กินเบียร์กินเบียร์กับไก่ทอดมันมีน้ำตาลเยอะอันนั้นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะครับมาต่อกันนอกจากไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์แล้วนี่แหละแค่นี้หมดแล้วหลักการง่ายๆก็คือ3อย่างนี้หลีกเลี่ยงเอาไว้ครับมันก็คือเป็นข้อห้ามหลักๆแล้วกันนะคะที่แบบไม่ควรกินแล้วคนมักจะเข้าใจผิดว่าแบบเอ้ยอาหารเวฟอาหารพวกอะไรพวกนี้มันจะมีแคลอรี่บอกแล้วมันน้อยก็กินได้มั้ยครับผมใช่มั้ยอาหารเวฟก็อาหารสำเร็จรูปครับไม่ควรกินนะคะแล้วก็อย่างที่2คือน้ำตาลเทียมครับผู้หญิงส่วนใหญ่พูดเลยว่าคิดมากว่าแบบแคลอรี่มันน้อยแกมันโอเควิ่งปากเดียวก็พอแต่คนจริงมันไม่ใช่
มันมีโทษต่อร่างกายถูกต้องอย่างที่พี่โภชนาการตนตรีพูดนะคะแล้วต่อมาคืออย่างที่3คืออะไรนะคะอย่างที่3คือไม่ควรที่จะดื่มแอลกอฮอล์ใช่เตือนตัวเองไว้เนาะครับผมดีมากโอเคผมไว้อยู่ผมไว้อยู่ได้เนาะและนี่ก็คือหลักการง่ายๆครับถ้าคุณหลีกเลี่ยงทั้ง3ข้อนี้ได้นะครับรับรองว่าร่างกายของคุณจะสมบูรณ์แข็งแรงอย่างแน่นอนการทานครีนเนี่ยนอกจากจะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงแล้วการทานพวกอาหารชีวจิตต่างๆเนี่ยก็เป็นการรบกวนห่วงโซ่อาหารน้อยมากเราจะได้ไม่ต้องแบบไปฆ่าสัตว์ยังไงล่ะครับโอ้ยอย่างนี้กินไก่กินหมูไม่ได้เลยหรอก็ได้อยู่ไก่ทอดไหมล่ะวันนี้ไก่ทอดไหมก็เพิ่งบอกว่าให้หลีกเลี่ยงไปโอเคครับและนี่ก็คือหลักการง่ายๆนะครับในช่วงของเทรนซ่าที่เรามาอัปเดตให้คุณได้รู้ครับแต่บอกไว้เลยนะคะว่าการกินครีนเนี่ยมันก็เป็นวิธีการช่วยอย่างนึงแต่อีกอย่างนึงก็คือการออกกำลังกายนะคะก็ควบคู่ไปด้วยจะทำให้สุขภาพของเราเลยดีขึ้นแต่อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าต้องการตัวช่วยเนี่ยนี่เลยค่ะอะไรครับนี่เลยค่ะอุ๊ยอะไรครับอุ๊ยBM Bodyline ค่ะตัวนี้นะคะมันมีใยอาหารด้วย 13,000 มิลลิกรัมและที่สำคัญตัวนี้จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายให้เราทำงานดียิ่งขึ้นแล้วก็อร่อยด้วยนะคะถูกต้องครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันเยอะๆนะคะร่างกายของเรามีร่างกายดีเยาใช่สุขภาพดีไม่มีขายนะครับอยากได้คุณต้องดูแลด้วยตัวเองครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนดีกว่าครับช่วงหน้ามีศิลปินครับรอคุณผู้ชมอยู่ครับโอเคกับช่วงโชว์ซะสนับสนุนโดย Being